สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป่องเดอะช็อคเคลียร์ใจแจ็คเดอะโกสต์ปมหมางใจเดือดสุดก็ตรงพิธีกรนี้แหละถือว่าโด่งดังในเรื่องของความหลอนด้วยกันทั้งคู่สำหรับป่องกพลทองพรับเจ้าพ่อผีแห่งเดอะช็อคและแจ็ควัชรพลฝึกใจดีหรือแจ็คเดอะโกสต์ซึ่งทั้งสองคนโด่งดังมากจากการจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติแต่หนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือก่อนจะมาโด่งดังในชื่อแจ็คเดอะโกสต์นั้นเขาเคยอยู่ภายใต้การฝึกฝนจากป๋องเดอะช็อคมาก่อนกระทั่งมีข่าวลือว่าป๋องเดอะช็อคและแจ็คเดอะโกสต์มีเรื่องหมางใจกันจนถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้มาร่วมเปิดใจในรายการหนกระแสที่มีหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรและดูเหมือนว่ารายการครั้งนี้ทั้งป๋องเดอะช็อคและแจ็คเดอะโกสต์เคลียร์ใจกันด้วยดีมีแต่พิธีกรนี้แหละที่ชาวเน็ตบอกว่าควรทำผงซักฟอกขายเพราะขยี้เก่งจริงๆโดยแจ็คเดอะโกสต์ได้เปิดใจเหตุผลที่ออกมาจากเดอะช็อคก็เพราะว่าตนเองเกเรเองและตอนนั้นพี่ป๋องก็คอยว่ากล่าวตักเตือนแต่ตนเองก็ยังไม่ฟังอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นยังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนกระทั่งขอลาออกจากพี่ป๋องซึ่งณตอนนั้นพี่ป๋องถึงกับไม่มองหน้าจากนั้นแจ็คก็เดินออกมาจากเดอะช็อคแจ็คเดอะโกสต์เล่าว่าหลังจากที่ออกจากเดอะช็อคตนเองก็ทำมาหากินด้วยการขายของกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเจอกับพี่ป๋องซึ่งตนเองก็เริ่มคิดถึงการจัดรายการผีจึงได้ส่งข้อความไปหาพี่ป๋องทว่าพี่ป๋องกลับอ่านไลน์แล้วแต่ไม่ตอบกลับกระทั่งแจ็คเดอะโกสต์ได้ลองเปิดช่องวิทยุเล่าเรื่องผีของตนเองจนได้มาเป็นแจ็คเดอะโกสต์จนถึงทุกวันนี้ด้านป๋องเดอะช็อคบอกว่าตนไม่เคยไล่น้องออกอีกทั้งน้องยังเป็นลูกรักตอนที่น้องลาออกตนไม่มีสติที่จะฟังเลยเพราะผมเสียใจมากจนไม่อยากมองหน้าน้ำตาตกในเลยตนรักน้องมากป๋องเดอะช็อคเล่าต่อไปว่าตนเองพยายามเดินหาแจ็ควัชรพลตลอดตั้งแต่น้องออกมาจากเดอะช็อคกระทั่งไปเจอน้องที่ตลาดเลียบด่วนหลังจากที่ได้พูดคุยกันแต่ที่อ่านข้อความน้องแล้วไม่ตอบเพราะว่าตนอยากให้น้องมาหามาเจอหน้ากันเพราะการได้พูดคุยกันมันจะดีมากกว่าการส่งข้อความนั่นทำให้หนุ่มกรรชัยถึงกับขยี้แหลกว่าพี่ป๋องเป็นคนเรื่องเยอะปากไม่ตรงกับใจน้องอุตส่าห์ส่งข้อความมาหาแล้วก็ยังไม่ตอบกลับน้องไม่รับน้องมาทำงานอีกต้องให้น้องมันพูดจากปากอีกมึงมันใจโหดเหี้ยมป๋องทำเอาฮาครื่นกันทั้งรายการอย่างไรก็ตามสำหรับหนุ่มกรรชัยและป๋องเดอะช็อคเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแม้ว่าป๋องเดอะช็อคจะอายุมากกว่าประมาณ2ปีแต่ด้วยความที่ทำงานด้วยกันมานานทำให้มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากจึงมักจะมีช็อตฮาๆตอนที่หนุ่มกรรชัยขยี้ใส่ป๋องเดอะช็อคมาให้ได้ฮากันอย่างเช่นในรายการหนกระแสวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ